สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังบ้าเห่ diffuser มากนะคะเป็นแบบไม้นะคะนี่ถ่ายใส่ละด้านในนะคะเป็นอย่างนี้ไหมคะด้านในนี้ oh, sorry ด้านในนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีรูตัวเนี้ยมันทำให้มันเป็นไอแล้วก็นี่คือใส่น้ำเข้าไปละนะคะโอเคทีนี้วันนี้มาโชว์ว่าจะทำความสะอาดยังไงโอเคค่ะปกติทิปจะใช้ทิชชู่เนี่ยนะคะเป็นยี่ห้อบาวตี้เพราะว่ามันไม่เปื่อยง่ายไม่ยุ่ยง่ายต้องเลือกทิชชู่ที่ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยง่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันไปยุ่ยแล้วมันไปติดข้างในไอ้รูช่องเล็กๆของเราเนี่ยมันจะแบบหนักเลยนะแล้วก็ทำให้แบบคลีนให้ถ้วยให้มีอะไรมันๆหลงเหลือให้มีน้ำให้มันแห้งสนิทเลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีรูอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ไอ้น้ำจะออกมาเราก็เดี๋ยวทิปเรไอเทน้ำทิ้งก่อนทีนี้จะเห็นว่าข้างหน้าจะเป็นส่วนของคอนโทรลเห็นไหมอีกส่วนด้านข้างด้านที่เรนน้ำเนี่ยจะไม่มีอะไรอีกด้านนึงจะเป็นแอร์เอาท์เล็ตซึ่งตรงนั้นน่ะไม่ควรโดนน้ำเพราะฉะนั้นส่วนเนี่ยทุกครั้งก็คือต้องเทน้ำออกอีกด้านนึงนะอย่าไปเทน้ำออกด้านแอร์เอาท์เล็ตนะพอเทน้ำออกเสร็จแล้วอันนี้คลีนทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่ใช้เสร็จพอครั้งต่อไปก็คลีนข้างในเห็นมั้ยมันจะเป็นแบบเลื่อมๆเหลืองๆแล้วมันก็จะมีแบบออยอุดตันน่ะเราก็ควรจะทำความสะอาดคือบางครั้งขี้เกียจก็2ครั้งอะไรเงี้ยก็เช็ดให้ทั่วเช็ดรอบนอกให้ทั่วๆแล้วก็อย่าลืมว่ามันก็ยังมีมันๆอยู่ก็ขัดๆเช็ดไปนะคะไอ้ตรงข้างในก็ทำเห็นไหมขัดรอบๆที่มันเริ่มเลื่อมอยู่ยังเห็นเริ่มเลื่อมอยู่ขัดไอ้เช็ดให้แห้งเลยค่ะข้างนอกด้วยอย่าให้ราขึ้นนะคะถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีราขึ้นนะคะเสร็จละก็ดูมันก็ออกมามีแบบออยติดๆมาเหมือนกันเนาะข้างในก็ทำเป็นแหลมๆทิชชู่แหลมๆแล้วก็คลีนไปด้านข้างๆพยายามเอาให้ทั่วมันจะได้ลองใช้ตาดูว่ามันไม่มีอะไรติดข้างในหลงเหลือแต่ถ้ายังเห็นมีอะไรติดอยู่ก็ใช้แปรงสะอาดๆขัดๆเกลี่ยๆมันออกมานะโอเคอย่างนี้เลยค่ะค่ะนี้ฝาอย่าลืมนะฝาด้วยก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยไม่ใช่ฝาเปียกตลอดวันก็เช็ดให้แห้งนะคะก็วิธีคลีนก็ง่ายๆอย่างเงี้ยทำทุกวันค่ะก็เช็ดไปอันนี้เป็นแบบทำความสะอาดทุกวันนะถ้าไม่ทำความสะอาดทุกวันก็ใช้น้ำส้มสายชูเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแบบลดกลิ่นบางทีเราใช้เป็นนานๆมันมีกลิ่นก็ใช้น้ำส้มสายชูนะ